มุมมองของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณหมอย้ำว่าสถานการณ์ภาพรวมของฝีดาดลิงทั่วโลกตอนนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าการจะจัดงานอะไรก็ตามที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากจำเป็นจะต้องมีมาตรการป้องกันตนเองในขั้นสูงสุดค่ะนี่คือสิ่งที่ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านกล่าวยืนยันนะคะว่าการพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงในหลายประเทศตอนนี้ถือว่ายังควบคุมได้โดยพบว่าเกิดการแพร่ระบาดในชุมชนยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้ว่ามีต้นตอมาจากแหล่งไหนแต่ชัดเจนว่าไม่ได้เกิดจากสัตว์ซึ่งต้องพยายามตัดวงจรการระบาดให้ได้ผ่านการสืบสอบผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อและการกักตัวกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลา21วันอย่างไรก็ตามค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์ระบุว่าไม่ต้องตื่นตระหนกมากว่าจะมีการระบาดเหมือนกับโควิด-19 เพราะว่าลักษณะการปลดปล่อยเชื้อของโควิด-19 กับฝีดาดลิงมีความแตกต่างกันนะคะผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงจะมีอาการไม่สบายเกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นอาการปวดเมื่อยเป็นไข้ส่วนการมีผื่นขึ้นนั้นก็อาจจะแตกต่างจากในภาพที่ปรากฏผ่านสื่อและอาจจะเกิดในร่มผ้าทำให้สังเกตไม่ได้ดังนั้นค่ะคุณหมอแนะนำว่าคนที่มีอาการป่วยด้วยอาการไข้ควรแยกตัวเองออกจากผู้อื่นเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันรวมถึงไม่ควรใช้สิ่งของต่างๆร่วมกันส่วนการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมากสามารถจัดได้ค่ะแต่ว่าควรจะป้องกันตนเองขั้นสูงสุดขณะที่การที่สหรัฐอเมริกาพบการระบาดของฝีดาดลิง2สายพันธุ์ต้องแยกออกจากกันนะคะคุณหมอระบุเอาไว้ว่าสายพันธุ์ใหญ่ที่พบในโลกตอนนี้ยังอยู่ในกลุ่มแอฟริกันตะวันตกซึ่งก็ยังไม่รุนแรงมากนักส่วนข้อสงสัยเรื่องการติดง่ายขึ้นของฝีดาดลิงที่มีความแตกต่างจากในอดีตคุณหมอมองว่าก็อาจจะมาจากภูมิคุ้มกันหมู่จากการฉีดวัคซีนในอดีตนั้นลดลงไปเพราะว่าเป็นการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นหลายสิบปีมาแล้วค่ะที่จัดเทศกาลนะครับก็มีการติดต่อสื่อสารทางกระทรวงสาธารณสุขอยู่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกระบวนการมาตรการไม่ว่าจะให้ความรู้นะครับคนที่ร่วมเทศกาลซึ่งผมอยากเรียนย้ำนะครับไม่ใช่แต่เทศกาลไพร์เท่านั้นเองแต่หมายถึงทุกเทศกาลแล้วก็ไม่ใช่จำเป็นแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่รักเพศเดียวกันนะครับแม้ว่าจะเป็นต่างเพศกันนะครับคนปกตินั้นและแม้แต่นะครับคนที่อยู่ในบ้านโดยที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านไม่ได้ร่วมเทศกาลอะไรแต่คนที่อยู่นอกบ้านนะครับที่กลับเข้ามาในบ้านแล้วก็อาจจะแพร่ให้คนในบ้านได้เช่นกันแต่ว่าความสามารถในการแพร่คนสู่คนนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำแต่ก็เป็นที่ต้องประเมินกันต่อนะครับว่าอาจจะยกระดับขึ้นและกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าในภาษาอังกฤษคงเรียกว่าเป็น sustained transmission ก็คือมีการแพร่ในชุมชนไปได้เรื่อยๆในอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่มีการติดเชื้อและปล่อยเชื้อไปแล้วนั้นเชื้อก็อาจจะไปปนเปื้อนกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือว่าผ้าปูที่นอนเครื่องใช้ต่างๆซึ่งก็คนที่มาใช้ร่วมกันถึงแม้ว่าการติดนั้นจะดูไม่ค่อยไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากว่ามีการคลุกคลีการสัมผัสกันอยู่เนิ่นนานเป็นพอสมควรนั้นก็อาจจะได้รับการติดเชื้อไปได้ด้วยนะครับในการให้สัมภาษณ์คุณหมอยังเน้นย้ำถึงเรื่องของการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อฝีดาดลิงย้ำว่าขึ้นอยู่กับวินัยส่วนบุคคลค่ะถ้ารู้ตัวว่ามีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นและถ้าหากว่าเกิดตุ่มบนร่างกายไม่ต้องตกใจนะคะคุณหมอย้ำแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ควรทำให้เร็วที่สุดคือการไปพบแพทย์แล้วก็บอกประวัติเสี่ยงนั่นเองค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีการจัดเทศกาลไพร์มันนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมของเพศวิถีที่มีแตกต่างกันนะครับและท่านก็บอกด้วยนะครับว่าไม่ได้กังวลต่อเรื่องนี้เกี่ยวกับประเด็นของฝีดาดลิงแต่อย่างใดครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ร่วมปักธงสีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มงานไพร์มันนะครับที่ก็จะพบนะครับว่ามีกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมาร่วมตัวกันครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศจากการเกิดเหตุการณ์จราจรที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับ
ย้อนกลับไปในปี1969ซึ่งทั่วโลกเนี่ยจะมีการจัดขึ้นพร้อมกันทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายนโดยไทยของเราจะมีการจัดงานในเดือนมิถุนายนไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมและพรุ่งนี้นะครับก็จะมีขบวนไพร์พาเรดบนถนนสีลมตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกานะครับนายชัชชาติระบุนะครับว่างานไพร์มันธ์คือหนึ่งในนโยบายที่วางเอาไว้ว่า12เดือนจะมีการจัดงาน12เทศกาลนะครับซึ่งงานไพร์มันธ์เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการเรียกร้องตอกย้ำให้สังคมเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายทางเพศโดยย้ำครับว่ากรุงเทพมหานครมีจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายทางเพศไม่เลือกปฏิบัติและไม่จำกัดการแต่งกายแค่ให้มีความเหมาะสมยกตัวอย่างครับเช่นหน่วยงานราชการก็สามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้ทั้งนี้จุดยืนยอมรับความหลากหลายทางเพศมีมิติอื่นทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นความหลากหลายทางความคิดการแสดงออกถึงความคิดและการแสดงออกทางการเมืองส่วนการที่กระทรวงสาธารณสุขกังวลนะครับว่างานไพร์มันธ์อาจที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดฝีดาดลิงเพราะอาจจะมีชาวต่างชาติในประเทศที่มีการระบาดฝีดาดลิงเดินทางเข้ามาร่วมงานด้วยซึ่งนายชัชชาติก็บอกนะครับขอให้ประชาชนนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าได้มีการมอบหมายให้กับทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคอยควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมกับประสานกับทีมผู้จัดงานวางมาตรการแนวทางป้องกันตามหลักการทางด้านสาธารณสุขเอาไว้แล้วโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้ใจระหว่างคนจัดงานและผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดครับก็จริงแล้วเราก็แจ้งทางสำนักอนามัยให้ลงไปดูแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการประสานงานกับผู้จัดแล้วครับว่าต้องมีมาตรการอย่างไรแล้วก็เน้นย้ำกับผู้จัดว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันไงถ้าเราอนุมัติให้จัดงานได้ผู้จัดทำอย่างเหมาะสมเพราะไม่งั้นแล้วคราวหน้าก็จะไม่ไว้ใจกันนะแล้วสุดท้ายแล้วผมว่าภาครัฐกับภาคประชาชนเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไงเราให้เกียรติเราโอเคจัดแต่ช่วยดูแลด้วยก็ต้องทำตามหน้าที่แล้วเข้าใจว่าอย่างงานพรุ่งนี้ก็จะมีคณะอนามัยลงมาดูแลเรื่องโรคติดต่อฝีดาดลิงอะไรนี้ด้วยครับก็มีระบบแต่ว่าไม่ต้องไปตระหนกนะผมว่าเราเห็นข้อมูลแล้วเรามีบทเรียนแล้วอ่ะนั่นหมายว่าเราทำตามมาตรฐานแต่ว่าไม่ถึงกับว่าถ้าทำทุกอย่างผมว่าชีวิตต้องเดินต่อไปอ่ะแต่ว่ามีมาตรการเข้าไปเรื่องฝีดาดลิงเองเราก็ยังไม่มีข้อมูลมากก็คงมีการเฝ้าระวังแล้วก็ค่อยหาข้อมูลเพิ่มครับดูไปที่หน้ากากของท่านชัชชาตินะครับสีสวยเหมาะกับงานจริงๆครับมาดูกันที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนนะครับจะต้องเพิ่มระบบพยากรณ์อากาศให้รู้ถึงสถานการณ์ฝนตกล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรับมือกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันระบบรองรับเพียงแค่รายงานปริมาณฝนที่ตกรวมไปถึงทราบว่าคูคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครมีมากกว่า 2,900 แห่งยังไม่ได้มีการรับการขุดลอกซึ่งในสัปดาห์หน้าจะหารือกับทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเรื่องเงื่อนไขการขอกำลังนักโทษให้มาช่วยกันขุดลอกท่อซึ่งจะเน้นตามหลักสิทธิมนุษยชนตามความสมัครใจของนักโทษครับว่าปัจจุบันในการระบายน้ำหลักยังใช้คลองอยู่คลองเนี่ยมีอยู่ 2,980 แห่ง 2,700 กิโลเมตรแต่ที่อุโมงค์มีแค่20กิโลเมตรนั้นยังไงคลองก็ต้องเป็นตัวหลักที่ใช้ในการระบายน้ำนั้นคงต้องดูแลการขุดลอกคลองให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูแลการขุดท่อระบายน้ำส่วนโครงการขนาดใหญ่คงต้องทบทวนว่าจะทำต่อตัวไหนบ้างครับทางกระทรวงยุติธรรมในน่าจะเป็นที่หน้าเนี่ยฮะคุยกันแต่เราก็ต้องดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยคือต้องดูแลด้วยว่าผู้ต้องขังที่มาทำเรื่องลอกท่อเนี่ยต้องได้รับการดูแลตามเหมาะสมเลยมีสิทธิทุกอย่างเหมือนคนปกติแล้วต้องมาด้วยความสมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.บริเวณถนนพระรามที่4พระรามที่3นะครับขออภัยครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณผิวถนนนั้นไม่เรียบและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นนะครับทางสำนักการโยธาของกรุงเทพมหานครได้มีการหารือกับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และขอยุติการก่อสร้างโครงการนำสายไฟฟ้าแรงสูงถนนพระราม3ลงใต้ดินเอาไว้ชั่วคราวเพื่อเป็นการปรับปรุงและแก้ไขฝาท่อร้อยสายไฟให้เรียบเท่าผิวถนน
ซึ่งจากเดิมนะครับใช้รูปแบบคานรองรับผิวจราจรด้านบนเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตติดโครงสร้างของบ่อเพื่อให้แข็งแรงป้องกันการทรุดตัวปากบ่อและรื้อผิวจราจรบริเวณปากบ่อ1เมตรแล้วก็เทผิวใหม่ให้เกิดความเรียบก่อนจะดำเนินการต่อไปเบื้องต้นนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงจะไปพูดคุยกับผู้รับเหมาเพื่อวางกรอบและแนวทางการทำงานคาดแล้วครับใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนในการปรับปรุงซึ่งนอกจากถนนพระราม3แล้วก็จะมีการขยายต่อไปที่ถนนพระราม4ถนนวิทยุถนนสาทรและก็เพชรบุรีตัดใหม่นะครับโดยจะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอีกด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ